สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากต้นเดือนที่ผ่านมาเราเข้าสู่สัปดาห์ที่2ละใกล้วันที่เราจะแบบว่านะเลขเด็ดผมไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่โชคคนละกันนะครับผมวันที่10ถึงวันที่16กรกฎาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์และชาววันจันทร์นะครับติดตามครับกับดร.ดวงหนึ่งนาทีกับดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับเพจ TikTokIG นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างเรื่องกับชาววันอาทิตย์ก่อนนะตั้งใจไปพร้อมกันนะครับดวงประจำวันที่10ถึง16กรกฎาคม2565ครับเหมือนว่าเราช่วงนี้มีเรื่องคิดหลายอย่างนะชาวอาทิตย์มีเรื่องที่ต้องคิดต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างมากรวมทั้งอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ระวังการปวดหลังนะสําหรับบางท่านนะอาการปวดหลังปวดแขนปวดขานะครับก็ให้ระวังนิดนึงออฟฟิศซินโดรมมันเกิดขึ้นได้เรื่องอึดอัดใจหนักใจนะครับผมช่วงนี้อาจจะมีเยอะนิดนึงถ้าความรักสําหรับบางท่านนะรักสามเศร้ารักซ้อนก็เกิดขึ้นได้นะครับผมใจคิดเรื่องการเงินช่วงนี้อยากจะหาเงินเยอะๆและมีผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งงานในบ้านนอกบ้านอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนหรือตัวคุณเองนี่แหละเป็นคนที่จัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่างและมีไพ่ผู้ชายคนนี้แฟนก็ได้คนที่เข้ามาก็ได้เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเป็นพ่อม่ายก็ได้เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้และไพ่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการจัดการอสังหาริมทรัพย์มรดกที่ดินที่อยู่อาศัยหรือเรื่องรถยนต์นะใช้คำนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ของชาววันอาทิตย์ดูซิว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้นะครับตั้งจิตนะชาววันจันทร์นะครับชาววันอ่ะเรื่องราวดีๆอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจมันแบกภาระแบกความรับผิดชอบหลายเรื่องอุปสรรคเยอะเหลือเกินช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือมีเกณฑ์ต้องการเดินทางนะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเช่นกันนะครับใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆอยากจะหาเงินหรือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนต้องให้เงินใครหรือไม่ก็มีคนมายืมเงินก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้คิดเรื่องการเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกนะแต่ที่เด็ดที่สุดวันที่10ถึงวันที่16กรกฎาคมย้ำชาววันจันทร์นะมีโอกาสสูงไพ่ใบนี้ Act of Pentacle มีเกณฑ์ถูกโชคลาภหวยลอตเตอรี่หรืออะไรให้ซื้อเอาไว้แล้วกันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะครับยินดีด้วยแล้วกันสำหรับชาววันจันทร์ครับ